อ่ะจากตรงนี้ใช่ไหมครับเรามีตัวของ comparison operator เสริมที่ผมทำให้เนาะก็คือจะเป็นเป็น elab นะครับเป็น grader แบบเจาะรูเพื่อที่โอเคเราจะได้มาโฟกัสเฉพาะตัวของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือทำเสริมให้ตรงนี้เดี๋ยวอยากจะถามความเห็นด้วยว่าโอเคถ้าสมมติว่าเพื่อความคล่องในบางจุดอะไรเงี้ยผมจะทำตรงนี้เสริมให้อย่างเช่นตรงนี้คราวที่แล้วใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องของ comparison operator ใช่ไหมครับที่โอเคเราอยากจะ sort ใช่ไหมครับเรามีฟังก์ชัน sort อยู่แต่ฟังก์ชัน sort เนี่ยมัน sort จากน้อยไปมากอย่างเดียวถูกไหมยกเว้นเราอยากจะมากไปน้อยเราก็เป็น r begin r end ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคถ้าสมมติว่าเฮ้ยเรามีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลพื้นฐานคือเวลาเราซอร์สเนี่ยซอร์สถ้าซอร์ส in เราซอร์สสตริงอย่างเงี้ยมันทำได้ซอร์สดับเบิลเนี่ยทำได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีโครงสร้างข้อมูลต่างหากนะครับโครงสร้างข้อมูลต่างหากที่โอเคเราไม่ได้นิยามเองหรือว่าเป็นโครงสร้างที่เอาไว้แก้ปัญหานะครับอย่างเช่นข้อ interval scheduling อะไรเงี้ยเฮ้ยเราอยากจะซอร์สข้างหลังอ่ะเราอยากจะซอร์สข้างหลังเราซอร์สตามเวลาเสร็จสิ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะทำยังไงนะครับโอเคตรงนี้ก็เลยมีตัวอย่างมาให้นะครับตรงนี้ให้ทำแล้วเดี๋ยวน่าจะคาบหน้าอะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราไปลองทำตรงนี้เราคิดว่าเฮ้ยมันมีแบบฝึกหัดเสริมที่เป็นแบบเจาะรูตรงนี้ในบางหัวข้อที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยเสริมให้เราคิดว่าโอเคไหมตรงนี้อาจจะทำคล้ายๆกับเดี๋ยวผมทำแบบสอบถามมาให้ว่าโอเคเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรครับเผื่อจะได้เอาไปปรับให้กับรุ่นน้องต่อไปได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สมมติว่าผมลองเนี่ยซอร์ตตาม y z x มาลองตรงนี้ใช่ไหมกดเข้ามาตรงนี้ใช่ปะตรงนี้นะครับก็ทำได้เลยเราก็มาลองซ้อมเนาะตรงนี้ก็คือข้อนี้ต้องการให้เราเติมโค้ดในส่วนของ comparison ให้สมบูรณ์ใช่ไหมครับเพื่อการทำงานของโค้ดเรียงตามค่า y z x จากน้อยไปมากคือเวลาเราทำ stack อะครับเรามี stack x y z อย่างเงี้ยสมมติว่าเราไว้เก็บจุดเก็บเวลาอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากจะซอสอะใช่ไหมครับเฮ้ยเราจะทำยังไงนะครับคือวิธีการก็คือเราอาจจะทำในนี้เลยก็ได้หรือว่าเราอาจจะก๊อปโค้ดตรงนี้เราไปลองแก้แล้วค่อยมาเติมก็ได้นะครับทีนี้ทบทวนนะครับตัวของ comparison operator เนี่ยก็คือตัวของ comparison operator เดียวนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนโอเคตัวของ comparison operator จริงๆแล้วคือให้เรามองอย่างนี้บอกว่าเราอยากซอสอะไรเราก็เช็คเคสนั้นก่อนแล้วก็รีเทิร์นครับอันไหนจริงอ่ะมันจะรีเทิร์นตัวนั้นกลับไปฮะแล้วมันคืออะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยผมอยากจะซอสตามอะไรก่อนตอนนี้ครับoverloading operator น้อยกว่าเนี่ยมันส่งโนด r มาให้ใช่ไหมแสดงว่าเฮ้ยถ้าผมมี if อ่ะผมอยากซอสตามอะไรก่อนนะ y ป่ะ y นะครับน้อยกว่าถ้า y นะครับกับอะไรนะ r ใช่ไหมครับ r.y นี่โอ้โหครับกดแท็บไม่ได้ลืมโทษนี่ครับถ้าสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะซอสตามค่า y เราก็ต้องลองมานั่งนึกก่อนว่าเฮ้ยการที่เราซอสตามค่า y เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้า y มันน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยมันก็รีเทิร์นได้เลยถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่เราถึงจะไปแต่ถ้ามันเท่ากันมันถึงจะไปเคสต่อไปใช่ไหมครับโอเคตรงเนี้ยถ้ามันไม่เท่าตรงเนี้ยถ้า y เนี่ยมันไม่เท่านะครับ y ตัวแรกนะครับ y ตัวแรกเป็น y ของเรา y ของเราเราสามารถเรียกได้เลยนี่คือ y ของเราใช่ไหมครับ r.y นี่คือนี่ครับโนดเนี่ยเขาส่งมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น r.y คือ y ของคนที่เปรียบเทียบกับเรา y ของคนที่เปรียบเทียบกับเรานะครับตรงนี้เราก็คืนค่า y นะครับ r.y ก็คือถ้าสมมติว่า y ของเราน้อยกว่า r.y จริงมันจะคืนค่ามันจะคืนค่า y แต่ถ้าไม่ตรงนี้เราก็เช็คตามนี้เราก็เช็ค y นะครับ y ใช่ไหมเรามีอะไรตัวต่อมาครับก็เช็คเลยครับเขาต้องการอะไรต้องการแซดผมก็เช็คเนี่ยครับแซดรีเทิร์นแซดถ้าแซดไม่เท่าเนี่ยถ้ามันถ้า y มันเท่า
ถ้า y มันเท่ากันใช่ไหมเราก็จะมาจัดการตรง z ต่อใช่ป่ะโอเคสุดท้ายถ้าสมมติว่า z มันเท่ากันอีกก็ return อะไรนะ x ใช่ไหมครับ x ก็คือมันจะเอาตัวที่ true เนี่ยคืนกลับไปครับตัวไหนน้อยกว่าก็ตัวนั้นกลับไปซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยถ้า y ของเราอะน้อยกว่า y ตรงเนี้ยเป็นจริงนะครับมันจะคืนค่าตัวนั้นกลับไปเพราะตรงนี้มันจะเป็นการเปรียบเทียบ true นะครับลองส่งคำตอบดูเนี่ยก็ผ่านนะครับก็คือหลักการก็คือเฮ้ยเขาอยากซอสตามอะไรเราก็เทียบตามนั้นเลยว่าโอเคว่าเฮ้ยจัดการได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ไปลองทำให้คล่องนะครับไปลองทำให้คล่องว่าเฮ้ยเราอยากเรียนตามอะไรเราก็เอาอันนั้นขึ้นก่อนนะครับเอาอันนั้นขึ้นก่อนมันก็จะช่วยได้ถ้าสมมติว่าโปรครับตรงนี้ก็จะเขียนยุบเหลือบรรทัดเดียวนะตรงนี้ก็จะเขียนยุบเหลือบรรทัดเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นครับยุบเหลือบรรทัดเดียวทำยังไงอ่ะก็มันจะหน้าตาประมาณนี้ return อะไรนะ y ใช่ไหมเท่ากับ r y ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ไงนี่ครับy น้อยกว่า r y นะครับก็ผมว่าใช่ป่ะตรงเนี้ยข้างหลังนี้ก็เป็นอีกก้อนนึงครับก้อน e อีกก้อนนึงก้อน e อีกก้อนนึงก็คืออ๋อ z ไม่เท่ากับ r z ก็คือจริงๆเขียนยุบใน1บรรทัดเลยนะแต่ว่านี่ก็เขียนทีละเคสอ่ะครับผมเขียนแบบนี้ก็ค่อยๆเขียนเอาครับจะได้ชัวร์ครับคือโอเคถึงแม้ว่าเรื่องซอสบางทีมันจะไม่ได้ซอสบ่อยแต่ว่าถ้ามันผิดมันก็ตลกดีนะแล้วเรารู้ว่าฟังก์ชันซอสของเรามันทำงานถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเอาค่าไหนออกมาใช้นะครับอ่ะย้อนกลับตรงนี้นะครับก็ไปลองทำข้ออื่นดูเนาะไปลองทำข้ออื่นดูอ่ะก็ทำไว้ให้เดี๋ยวผมจะมาถามคอมเมนต์อีกทีเนาะทำแบบสอบถามน่าจะทำแบบสอบถามแล้วเขาจะมาถามครับว่าเฮ้ยมีแบบนี้เราคิดว่ามันช่วยไหมก่อนก็ได้คือตรงเนี้ยแบบถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่อง recursive ผมน่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วก็แบบอ๋อถ้า recursive สั้นๆแบบทบทวนคล้ายๆกับว่าทวนการเขียน recursive อะไรเงี้ยก็อาจจะไปหาค่ามากสุดน้อยสุดอะไรเงี้ยก็ไปลองๆกันแล้วก็มาวอร์มกันแล้วก็เดี๋ยวพอได้เขียนจะได้คล่องขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเขียนทั้งหมดไงแล้วก็โฟกัสเฉพาะ recursive หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะนะครับโอ้เห็นเลยครับผมโดนนัดประชุมครับเดี๋ยวนะครับซ่อนก่อนนะครับเปิดสไลด์แป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวผมเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราเห็นหน้า PowerPoint มั้ยครับเห็นครับครับขอบคุณครับโอเคงั้นวันนี้เรามาดูเรื่อง data structure กันก่อนนะครับสไลด์ data structure ที่ผมพูดกับเราพูดอ่ะต่างกันนิดเดียวบางอันผมไปใส่รูปเฉยแต่ว่าของเราก็คือเวอร์ชั่นอันนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ใส่รูปนะครับก็คือผมเผื่อเอาไปพิมพ์ไงจะได้ไม่ต้องเปลืองหมึกนะครับโอเคอ่ะทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโครงสร้างของข้อมูลนะครับ data structure นะครับก็คือปกติหลักๆอ่ะเวลาเราเขียน competitive programming หรือว่าเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขันพวกเนี้ยครับเราก็คงไม่ได้ใช้ตัวแปรตัวเดียวอ่ะ in x in y จัดการบวกลบคูณหารตอบอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็จะมีการเก็บข้อมูลอยู่ครับก็คือพูดง่ายๆคือเราจะเก็บโครงสร้างข้อมูลเนี่ยก็คือวิธีการเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือว่าการเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะกับปัญหาครับจะช่วยให้เราสบายโคตรครับถ้าสมมติว่านึกไม่ออกก็เก็บในอะเรย์ครับอันนี้ก็ทำได้ทุกอย่างครับก็เก็บในอะเรย์แล้วก็ประเด็นก็คือง่าย access เร็วแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับปัญหาเราอะไรอย่างนี้นะครับก็คือหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยครับโครงสร้างข้อมูลเนี่ยมีข้อดีข้อเสียครับแตกต่างกันไปนะครับบางอย่างทำบางอย่างได้ดีบางอย่างทำบางอย่างได้ช้านะครับนี่ก็หลักๆโครงสร้างข้อมูลก็เป็นเนี่ยครับมองเป็นนี้เป็นก้อนสักอย่าง
สิ่งที่เราอยากได้ก็คือเฮ้ยเราอยากเอาของไปเก็บแล้วเราอยากเอาของออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการนิยามว่าเฮ้ยโครงสร้างของข้อมูลของเราควรทำอะไรได้นะครับคำถามครับการดำเนินการใดมีประสิทธิภาพจากโครงสร้างข้อมูลที่เราเลือกมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะตอบ คือเราอยากแก้ปัญหานี้ทำไมเราถึงเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลอันนี้เรามีปัญหา A ทำไมเราถึงเลือกใช้สแตทเรามีปัญหา B ทำไมเราเลือกใช้ Q เรามีปัญหา C ทำไมเราเลือกใช้ Tree เลือกใช้ Heap อะไรเงี้ยมาเก็บถูกป่ะมันแต่ละโครงสร้างข้อมูลมันก็มีข้อดีข้อเสียมันทำงานบางอย่างได้เร็วบางอย่างได้ช้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเนาะสำหรับโจทย์ของเกรดเดอร์ในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเลือกของโครงสร้างข้อมูลนั่นแหละครับที่จะทำให้เราจัดการได้อย่างรวดเร็วผมไม่เถียงนะถ้าใครบอกว่าอะไรจัดการได้ทุกอย่างเอาเลยครับเชิญครับเต็มที่ครับก็แล้วแต่ครับเหมือนมีอีโต้ครับเรามีอะไรก็คือเรามีอีโต้ครับคำถามว่าอีโต้สร้างบ้านได้ไหมก็ได้นะครับใช้อีโต้สร้างบ้านได้แน่นอนครับแต่ว่ามันก็เหนื่อยไปนะครับโอเคนอกเรื่องโอเคนะครับเกือบจะเป็นรถขนผักรถทหารขนผักไปแล้วไม่ใช่โอเคในบทนี้นะเราก็จะมาแนะนำโครงสร้างข้อมูลเนาะที่สำคัญนะครับใน C++ Standard Libraryซึ่งตรงนี้ปกติ Python ก็มีนะครับ Python ก็มีครับก็เป็นความคิดที่ดีครับที่เราจะใช้ Standard Library ที่เขามีให้นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยประหยัดเวลาแน่นอนครับเราไม่ควรมานั่ง implement stack เองครับตอนแข่งครับแค่ implement stack ก็เสียเวลาแล้วครับถูกไหมครับถ้าเขามีให้ก็ใช้ครับจากนั้นเราก็ครั้งต่อไปก็คราวหน้าครับเราก็จะมาดูโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นที่ไม่มีใน Standard Library นะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะครับคราวนี้ก็มาดูที่มีให้เลือกใช้ก่อนเนาะโอเคอันแรกครับเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับก็คือ Ito ของเรานะครับ Static Array นะครับ Array เนี่ยถูกใช้งานบ่อยมากถึงมากที่สุดครับเมื่อไรก็ตามที่มีกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการเก็บหลังจากนั้นเราต้องการเข้าถึงข้อมูลอะเรย์ก็จะลอยมาก่อนเลยเฮ้ยอะเรย์ทำไมอะเรย์แล้วเราอะเรย์มันง่ายใช้อินเด็กซ์ใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับสร้างสแตติกอะเรย์เราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออินพุตครับเราจะประกาศกี่ตัวถูกปะซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เราก็ต้องดูในโจทย์ว่าเฮ้ยโจทย์เนี่ยมันมีข้อมูลเข้ากี่ตัวมันมีข้อมูลเข้ากี่ตัวใช่ป่ะเฮ้ยมันพอไหมเราประกาศเท่านี้พอไหมประกาศอย่างเงี้ยแล้วหน่วยความจำอ่ะมีให้ใช้เนี่ยพอหรือเปล่านะครับปกติแล้ว array size ครับเราจะใช้ค่าที่มากที่สุดของ input size นะครับพร้อมทั้งส่วน extra นิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยครับทำไมนะครับอย่างเช่นเฮ้ยประกาศ array 1,000 หน่วย1,000 ตัวแล้วก็ประกาศเผื่อไว้1,001, 1,002, 1,003คือบางทีเราวืดนิดเล็กๆน้อยๆมันยังพอรันผ่านอยู่ครับหมายถึงว่าเราถลายอินเด็กซ์เกินอะอะเรย์มี 1,000 แล้วเราก็ลืมเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยถ้าช่องมันเกินช่อง2ช่องมันก็ยังพอทำงานได้อยู่นะครับปกติเอาง่ายๆเราถ้าเราอย่างเงี้ยเราก็ลองดูก็ได้ครับว่าถ้าสมมติว่าเราไปดูโค้ดคนอื่นในอินเทอร์เน็ตอะส่วนใหญ่ก็จะประกาศเผื่อไว้ช่อง2ช่องกันเหนียวนะครับแต่เราอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันไม่พันเป๊ะวะหรือว่าทำไมมันไม่99เป๊ะเท่าที่ใช้วะอะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยมันเพราะเหตุนี้แหละคือเวลาเลื่อนอินเด็กซ์แล้วถ้าเกิดวืดจะได้ยังไม่พังนะครับมีอะไรอีกนี่อะเรย์ครับทั่วๆไปเนาะอะเรย์ส่วนใหญ่ก็ใช้1มิติ2มิติ3มิตินะครับไม่ผมยังไม่ค่อยเจอ4มิตินะยังไม่ค่อยเจอ4มิติถามว่า3มิติเจอไหมก็เจอบ้างนานๆทีนะครับ2มิตินี่เจอแน่นอนนะครับการดำเนินการของ array ก็จะมี access ด้วย index เนาะก็คือตรงไปตรงมาเนาะก็ใช้ index นะครับการค้นหาใน array ก็จะมีอะไรมี linear หรือ binary search ในกรณีที่ข้อมูลเรียงกันใช่ปะครับซึ่ง array ปกติพวกเราน่าจะใช้งานกันคล่องแล้วถูกปะ array ปกติพวกเราน่าจะใช้งานกันคล่องแล้วนะครับทีนี้ก็จะไม่พูดถึงแต่ว่าโอเคต้องมาแนะนำก่อนไงก็คืออ้าว array in x เนี่ย500อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ array นะครับอาจารย์ใช้ array ตอนไหนบ้างก็เก็บ dynamic programming อะไรเงี้ยสร้างตารางแผนที่ก็
ฟิกค่าใช้อะไรไปเลยเพราะมันง่ายไงมันอ้างอิงอินเด็กซ์เอามันง่ายนะครับอีกอันนึงครับตัว array advanced นะครับก็คือ dynamic array นะครับตัวที่2นะครับ dynamic array ก็คืออะไรที่สามารถยืดหดได้ตามต้องการนะครับเป็นกระบองหงอคงไปเลยเอาไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นคือมันต้องติดกับตัวสุดท้ายมันจะยืดนะครับไม่ใช่ว่าโอเคเราอยากจะใส่หนึ่งตัวแต่ยืดข้างหลังไม่ใช่นะก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่นะครับเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ระหว่างประมวลผลครับระหว่างประมวลผลนะครับดินามิกอะไรที่นิยมที่สุดนะครับใน C++ ชื่อว่าเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ซึ่งก็ใช้งานได้เหมือนอะเรย์ทั่วไปเลยนะครับเวกเตอร์นะครับซึ่งนี่ครับเราควรใช้เวกเตอร์ครับแทนอะเรย์นะครับถ้าเราไม่รู้จำนวนสมาชิกตอนคอมไพล์ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวไม่รู้มีกี่ตัวกะไม่ได้ประมาณไม่ได้นะครับก็ใช้ดินามิกอะเรย์ก็ได้ครับซึ่งโดยทั่วไปครับเราจะกำหนดขนาดเริ่มต้นด้วยกันประมาณนะครับกำหนดขนาดเริ่มต้นด้วยกันประมาณกะไว้ก่อนมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยยืดหดเอานะครับทีนี้นะครับการดำเนินการของเวกเตอร์ที่ใช้บ่อยนะครับมี pushback pushback ก็คือเอาของไปต่อท้าย array สมมุติว่าเวกเตอร์ชื่อ v ก็ v.pushback เราค่าไปใส่เวกเตอร์มีข้อดีด้วยนะเวกเตอร์อย่างอะเรย์เนี่ยเราก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะอย่างนี้ int x ก็คือเป็นอะเรย์ของอินทิเจอร์ถูกปะ double y เป็นอะเรย์ของ double แต่ว่าถ้าเราอยากได้อะเรย์ของ struct ก้อนแปลกๆเราก็อาจจะต้องประกาศ struct ก้อน struct array of struct ถูกปะ array of struct ก็ว่านไปแต่ว่าเวกเตอร์อะไรก็ใส่ได้ครับเวกเตอร์อะไรก็ใส่ได้ก็ตอนประกาศเวกเตอร์เนี่ยก็บอกชนิดเข้าไปครับว่าโอเคเราอยากจะเอาของอะไรใส่ในกล่องใน1ช่องเราอยากใส่อะไรไปบ้างใน1ช่องอยากใส่อะไรไปบ้างเนี่ยเวกเตอร์ช่วยเราได้นะครับมีอะไรอีกแอปแอปกับปีกาคล้ายกันนะก็คือบอกช่องที่นะครับบอกช่องที่มี assign กำหนดค่ามี clear มีลบและมี iterator นะครับ iterator ตัวนี้นะครับเอาไว้ท่องไปใน array โอเคไปท่องไปในเวกเตอร์คือปกติเราถ้าเรารู้ขนาดว่ามันมีกี่ช่องเราก็ฟ้องแต่เวกเตอร์ช่องที่0จนถึงเวกเตอร์ช่องที่ -1 ก็ได้นะครับหรือขี้เกียจแล้วก็เวกเตอร์ดอทบีกินเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีอีกตัวอิเทอเรเตอร์ครับตัวที่วิ่งไปทีละช่องทีละช่องของเวกเตอร์นะครับมีโอเปอเรชันที่ใช้บ่อยนะครับนอกมีก็คือมีเซิร์ชกับมีซอร์สนะครับโอเคซอร์สเวกเตอร์ง่ายก็คือซอร์สแล้วก็ v.begin v.end นะใช่มั้ยแล้วก็มีเซิร์ชครับเซิร์ชก็คือมี low bound upper bound แล้วก็มี binary search นะครับทีนี้ก็มีโค้ดวิธีการเลือกใช้นะครับทีนี้ในการใช้งานเวกเตอร์นะครับต้อง include ก่อนครับก็คือ sharp include vector ปกติต้องทำอย่างนี้แต่ว่าผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เนาะ sharp include bits std c++.h นะครับก็คือ include หมดทุกอย่างเอามาเลยนะครับทีนี้การใช้งานเวกเตอร์นะครับปกติเวลาใช้งานเวกเตอร์ทำยังไงนะครับแล้วก็มองซะว่าเหมือนอะเรย์แหละอะเรย์ array เรามีอะไรนะ int x นี่อะไรชนิดนี่คืออะไรชื่อตัวแปรกันกันเลยนะครับก็คือเนี่ยครับเวกเตอร์แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าชนิดข้อมูลครับเครื่องหมายมากกว่าปิดไปซะแล้วก็คอกชื่อตัวแปรเวกเตอร์ที่เราต้องการนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยครับเวกเตอร์ int v1 ก็คืออ๋อเป็นไดนามิกอะเรย์ที่แต่ละช่องเก็บอินทิเจอร์เคปะเก็บอินทิเจอร์ตรงนี้เป็นการประกาศ v1 หรืออย่าประกาศพร้อมกำหนดค่าเหมือนอะเรย์ทำได้ไหมทำได้ครับก็มองซะว่าเป็นอะเรย์เลยครับก็เนี่ยครับ int นะครับแล้วก็เนี้ยประกาศอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ index 0 index 1 index 2ปกตินะครับนอกจากนี้ครับอีกวิธีในการประกาศเวกเตอร์คือระบุจำนวนและกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับระบุจำนวนและกำหนดค่าเริ่มต้นสังเกตไหมมันมีการอำนวยความสะดวกให้เรานะครับนี่ครับอย่างเช่นเราบอกว่าเวกเตอร์ int v 10คือประกาศเวกเตอร์มา10ช่องถ้าเราไม่บอกค่า default คือ0ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราประกาศ array เฉยๆอ่ะเราประกาศ array เฉยถ้าใน getter บางทีถ้าเราไม่เซตค่าเริ่มต้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
มันก็จะเป็นค่าขยะได้ถูกป่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังแบบบางทีเฮ้ยทำไมผิดอะไรประหลาดๆเลขอะไรมาอยู่ในช่องของเราลืมเซตค่าเริ่มต้นครับโอเคมีนี่ครับอีกอันนึงก็คือขนาดและค่าเริ่มต้นตรงนี้เป็นคอนสตรักเตอร์ใช่ป่ะมีคอนสตรักเตอร์2แบบอ่ะคอนสตรักเตอร์ที่เรียกตัวเลขตัวเดียวก็จะไปเรียกอ๋อไซส์นะครับแล้วก็นอกนั้นเป็น0แต่ว่าถ้าคอนสตรักเตอร์2ตัวก็คืออะไรไซส์และอะไรและกำหนดค่าเริ่มต้นให้ทุกช่องมีค่าเป็น5นะครับทั้งนี้ความเมพของเวกเตอร์คือกำหนดให้มันเท่ากันได้กำหนดให้มันเท่ากันได้นะครับก็ copy ได้แหละก็คือ copy เวกเตอร์ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูครับมีฟังก์ชัน pushback ก็คือเป็นการสร้างเวกเตอร์เนาะพอเราสร้างเวกเตอร์ปั๊บแล้วเราบอกว่า pushback คือเพิ่มสมาชิกเข้าไปต่อท้ายนี่ครับ pushback 3 pushback 2 pushback 5เพิ่มเข้าไปต่อท้ายทีละอันนะครับทีนี้อยากปริ้นนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกเนาะใช้งานได้เหมือนอะไรเลยเราสามารถเข้าไป access สมาชิกแต่ละตัวนะครับของเวกเตอร์ได้เช่นเดียวกับ array นะครับนี่ครับอยากได้ตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2นะครับหรือใช้ dot add index นะครับข้อดีข้อเสียคือถ้าใช้ dot add index มันจะมี exception ให้นะครับก็คือถ้ามันเกินมาแล้วจะ check error ให้แต่ปกติถามว่าอาจารย์จักรินใช้อันไหนผมใช้อันบนครับผมประกาศแล้วผมก็นึกว่าเป็นอะเรย์ไปซะแล้วผมก็ใช้อันบนครับทีนะครับโอเคต่อมาก็มี dot size ครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเวกเตอร์นะครับก็คือ dot size ก็คือคืนจำนวนสมาชิกมาเนาะจำนวนสมาชิกนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่น for นะครับตรงนี้อย่าลืมนะเริ่มที่0อันนี้ก็ต้องน้อยกว่านะ v dot size แล้วก็ค่อยๆปริ้นมาทีละตัวนี้ก็ได้นะครับการวนรอบอีกแบบหนึ่งนะครับก็ใช้ for auto นะครับ for auto x สังเกต x เฉยๆเป็นการเอาข้อมูลมาทีละตัวนะครับไม่ใช่ pointer เนาะถ้า star เป็น pointer เนาะโอเค x เฉยๆนะครับก็หยิบมาพิมพ์ทีละตัวนะครับ auto เนี่ยเป็น default storage class นะครับก็คือมันจะเลือกไทป์ให้ตอน compile นะครับเลือกไทป์ให้ตอน compileถ้าเรารู้ไทป์ก็เขียนก็ได้นะ int x เงี้ย ก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับก็ออโต้ใช้ได้ตั้งแต่ C++11 ครับ C++11 ซึ่งใน getter เราก็11หรือ14นี่แหละเซตไว้ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนอกจากนี้มีอะไรอีกอ๋อเรามี push back แล้วใช่ไหมเราก็จะมี back ครับ back นี่ก็จะคืนค่าสมาชิกตัวสุดท้ายในเวกเตอร์แล้วก็มีอะไรมี pop back เอาออกด้วยเอาออกด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฟอนต์ครับเรามีฟังก์ชันฟอนต์นะครับคือตรงนี้เราเคยเขียนอะไรพวกนี้ตอนวิชา Data Structure ใช่ป่ะตัวแรกคืออะไรตัวสุดท้ายคืออะไรนะครับนอกจากนี้นะครับข้าวก่อนที่เป็นอะเรย์เนี่ยเราใช้ออโต้เคเท่ากับโลว์บาวนะครับอะเรย์นะครับอะเรย์ in x ลบอะเรย์นะครับถ้าเป็นเวกเตอร์ทำยังไงก็จากอะเรย์ตรงนี้ก็เป็นตัวเวกเตอร์ .begin a ตรงนี้ก็เป็นเวกเตอร์ .end ตรงนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ low bound upper bound นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ binary search ได้ด้วยนะถ้าสมมติว่านี่ครับเรามีเวกเตอร์ที่เรียงแล้วอย่าลืมเรียงแล้วนะครับตรงนี้ก็ binary search ได้นะครับ s.begin s.end แล้วก็4อย่างเงี้ยมันก็จะโดดไปที่ not found เนี่ยเพราะไม่เจอนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับมีอะไรอีกนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นนะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับก็มี empty pop back clear size insert นะมีลบนะครับมีอะไรอีกนะครับมี string ครับ string นะครับก็เป็น dynamic array เหมือนกันนะ dynamic array ทำงานคล้ายเวกเตอร์เพิ่มเติมคือมันก็จะมี operation ที่รองรับ stringและโอเปอเรชันไอ้ที่ใช้งานกับตัวเลขก็จะใช้กับสตริงไม่ได้ในบางอย่างนะโอเคก็การประกาศครับอย่างเช่น string name นะครับตรงนี้ก็เอาค่าไปใส่ให้นะครับการประกาศแบบที่2 string name เท่ากับอย่างนี้ก็ได้คือประกาศ string name แล้วก็มี string เนี่ยเอามาเท่ากับก็คือเป็นการเท่ากันนั่นเองนะครับเราสามารถใช้เนี่ยครับ string name 3แล้วก็ name
นี้ก็ได้ก็คือเอาเนมก็จริงๆเนมมันเก็บค่าอะไรอะเนมมันเก็บค่าฟิลิปใช่ไหมก็คือเอามากำหนดให้เนม3ได้หรือเราจะบอกว่า string name name 4นะครับ name แล้วก็คอมม่า2คือตัด2ตัวแรกออกนะครับหรือว่า string name 5เนี่ยครับเอา4นะครับแล้วก็ b ก็คือสร้าง string นะครับ character b นะครับ4ตัวถามว่าแนะนำให้ใช้ไหมถ้าคล่องมากๆก็ใช้ได้ครับแต่ปกติผมก็ไม่ค่อยมาเซตค่าเริ่มต้นอะไรประหลาดๆอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าถามว่าทำได้ไหมมันทำให้ได้นะครับสตริงก็ประมาณนี้นะครับสตริงถ้าเอามาต่อกันก็ใช้สัญลักษณ์บวกเนาะถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าเท่ากันไหมใช้เท่ากับห้ามเท่ากับนะเท่ากับคือกำหนดค่าถูกไหมสตริงสามารถเปรียบเทียบลำดับอักษรได้ด้วยน้อยกว่ามากกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าเฮ้ยแล้วมันมีลำดับยังไงมันมีลำดับตามพจนานุกรมครับโอเคนะมันก็มีลำดับตามพจนานุกรมอ่ะทีนี้มีอะไรอีกมีสับสตริงครับสับสตริง k x นะครับคืนค่านะครับสับสตริงที่เริ่มต้นตำแหน่งที่ k และยาว xเริ่มต้นตำแหน่งที่ k ยาว x ก็คือเรามีสตริงยาวๆครับเราอยากสับมันนะครับก็คือตัดมาใช้ไฟล์ p นะครับก็คือหาตำแหน่งของสับสตริง t ที่พบครั้งแรกนะครับสมมติว่าเรามีเทคยาวๆแล้วเราก็ดอทไฟล์ไปแล้วเราก็ส่งข้อความไปมันก็จะไปค้นหาให้นะครับเป็นตัวอย่างการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเรามี hello นะครับ b เป็น a บวก a ก็ได้ hello ใช่ไหม b ตัวที่5เปลี่ยนเป็น v เนี่ยครับก็ทำได้0 1 2 3 4 5ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น V นะครับสับสตริงก็ทำได้สับสตริง3 4นะครับ0 1 2 3 1 2 3 4ได้คำว่าเลิฟพอดีนะครับนอกจากนี้ก็สตริงก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันครับไปลองใช้ดูครับมี size empty clear reverse อะไรนี้ครับเห็นไหมมี push back เหมือนกันเลยแต่ขายกันนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมมีอีกสไลด์หนึ่งนะครับพอดีผมไปหยิบมาผิดอันหน่อยนึงนะครับต่อนะครับทีนี้นะครับมีเรื่อง iterator นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไป2งานอยู่เลยเนาะก็คือมี vector ก็มี array ธรรมดาเนาะแล้วก็มี string นะครับคือหลายๆฟังก์ชันนะครับใน C++ standard ทำงานด้วย iterator นะครับ iterator พูดง่ายๆก็คือ index ที่เอาไว้ชี้นะครับพูดง่ายๆนะคือ index ที่เอาไว้ชี้ทีละตัวนะครับ iterator คือตัวแปรที่ชี้นะครับไปยังสมาชิกในโครงสร้างข้อมูลนะครับอิเทอเรเตอร์ที่ถูกใช้บ่อยก็คือ begin กับ end ตอนซอร์สไงตอนซอร์สนะครับนิยามโดยช่วงที่เก็บสมาชิกทุกตัวในข้อมูล begin นะครับ begin เนี่ยจะชี้ไปยังสมาชิกตัวแรกของโครงสร้างข้อมูลส่วน end เนี่ยมันจะชี้ไปตำแหน่งถัดจากตัวสุดท้ายครับ end ถ้ามองอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ end ก็จะชี้ตำแหน่งถัดจากตัวสุดท้ายนะครับ begin end นะครับสังเกตว่า iterator 2ตัวนี้ต่างกันนะครับคือ s.begin ชี้ไปยังสมาชิกแต่ end เนี่ยชี้นอกโครงสร้างข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าช่วงของ iterator เนี่ยมันเป็น half open หมายความว่าอยู่ในข้อมูลขาหนึ่งอีกขาไม่ได้อยู่ในข้อมูลนะครับทีนี้การทำงานกับช่วงนะครับ iterator ถูกใช้ใน C++ standard library นะครับก็คือที่ถูกกำหนดช่วงของโครงสร้างสมาชิกข้อมูลนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะดำเนินการกับสมาชิกทุกตัวอยู่แล้วส่วนใหญ่เราทำงานกับทุกตัวเพราะฉะนั้น iterator ที่ใช้ก็จะเป็น begin กับ end นะครับตัวอย่างโค้ดเนาะในการเรียงข้อมูลเจอบ่อยมากก็คือเนี่ยเราอยากซอร์สใช่ไหมครับเราก็ใช้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะครับแล้วก็มีการชัฟเฟิลอะไรเงี้ยเห็นไหมเราไปส่ง v begin v end ไปให้นะครับ v เป็นเวกเตอร์เนาะเวกเตอร์ส่งไปนะครับ
vector.begin สมมุติเป็น vector of integer เนี่ยก็ .begin.end ก็จะไปเรียงให้ตามนั้นมี reverse นะครับก็อ๋อคราวที่แล้วเราใส่เป็น rbegin กับ rend ใช่ไหมเรามีฟังก์ชัน reverse นี่ใช้ reverse ก็ได้มี random shuffle นะครับก็คือสุ่มๆ สลับกันถามว่า random shuffle จะได้ใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยตรงกับเงื่อนไขของโจทย์เพราะว่าเราสุ่มกับคนอื่นสุ่มมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไงนะครับโอเคฟังก์ชันเหล่านี้ถ้าใช้กับอะเรย์ธรรมดาทำได้ไหมทำได้ครับก็ส่งพอยเตอร์ไปครับก็เนี่ยครับอะเรย์สมมติว่าชื่อ A ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าตัวแปรอะเรย์อ่ะเรียกแต่ชื่อจะเป็น address แรกนะก็คือที่อยู่เห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกับพอยเตอร์นี่แหละนะครับก็จะเป็น a บวก n ก็ทำงานได้เหมือนกันแหละนะครับทำงานได้เหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูครับโครงสร้างข้อมูลแบบอื่นกันบ้างนะครับเคยรู้จักกันไหมนะครับอันแรกครับบิตเซตนะครับเป็นอะเรย์ครับที่แต่ละค่านะเป็นได้เพียง0และ1คือเป็นบิตไงบิตคือ0 1ถูกป่ะตัวอย่างการสร้างบิตเซตนะครับของ10ตัวนะครับก็คือบิตเซตนะครับ10 s bit set 10 s นะครับคือ bit set มันเป็น0และ1อยู่แล้วเนาะเราก็บอกว่าเราเอากี่ช่องไปเลยนะครับ bit set ตรงนี้ก็จะได้10ตัวนะครับ s 1เท่ากับ1 s 3เท่ากับ1 s 4เท่ากับ1 s 7เท่ากับ1เนี่ยครับถ้าเวลาปริ้นมาปุ๊บถ้าเรากำหนดคือกำหนดค่าเนี่ยครับก็จะได้1ถ้าอันไหนไม่เคยกำหนดค่าก็จะเป็น0 default ของ bit set คือ0พูดง่ายๆครับเหมือนกับเรามีสวิตช์อะอ้าวสร้างสวิตช์10ตัวสร้างสวิตช์มา10ตัวนะครับแล้วก็อ่ะตัวไหนเปิดบ้างนี่ไงเปิดเป็น1ไงตัวไหนเปิดบ้างแต๊กๆๆแล้วก็ปริ้นออกมาได้เออแล้วทำไมต้องใช้บิตเซตด้วยจานก็ใช้อะเรย์ธรรมดาได้ไหมได้ครับอยากใช้อะเรย์ธรรมดาก็ได้นะครับก็เออแต่ว่าบิตเซตเนี่ยมันประหยัดครับมันประหยัดมากถ้าสมมติว่าข้อไหนจำกัดหน่วยใช้หน่วยความจำมาบิตเซตโคตรประหยัดเลยนะครับเพราะอะไรบิตเซตมันใช้แค่1บิต01เก็บแค่ช่องเดียวถูกปะในหน่วยความจำแต่ว่าถ้าเราเป็นอินปึ้งได้สายอินนะสายของอินมาก็เปลืองนะครับเนี่ยครับประโยชน์นะครับของการใช้งานบิตเซตนะครับก็คือว่าใช้เมมโมรีน้อยกว่าอะเรย์ทั่วไปมากๆๆๆเพราะว่าบิตเซตเนี่ยใช้หน่วยความจำแค่บิตเดียวเท่านั้นนะครับถ้า n บิตนะครับถูกเก็บในอะเรย์ที่เป็นอินทิเจอร์ก็ใช้หน่วยความจำ 32n นะครับ 32n นะครับแต่ถ้าบิตเซตมี n ตัวก็ n บิตครับนะครับ 32n บิตครับตรงนี้ก็ครับทีนี้เพิ่มเติมนะครับค่าของบิตเซตเนี่ยจริงๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยการใช้บิตโอเปอเรเตอร์นะครับบิตโอเปอเรเตอร์ทำให้เราออพติไมซ์สกอร์ของเราได้นะครับบิตโอเปอเรเตอร์นะครับจริงๆบิตเซตมันเอาไว้ทำอะไรอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นสวิตมันเป็นสวิตนะครับก็คือเนี่ยสมมุติว่าผมมีสวิต10ตัวแล้วผมก็เริ่มต้นให้ทุกตัวเป็น0แล้วผมก็บอกว่ารอบนี้ให้ตัวที่1ไปผมก็เซตบิต1บิตตัวที่1ที่สัมพันธ์กับตัวที่1ให้เป็น1อีกรอบละเราสามารถ and or ได้ถูกไหมเราสามารถ and or กับบิตได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้แบบเฮ้ยทำได้ดีเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับบิตเซต10 s นะครับทั้งนี้เราส่งสตริงไปตรงนี้เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับแบบเฮ้ยอยากได้ฟิกค่าเริ่มต้นของบิตให้เปิดเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเราเปิดปิดได้อย่างนี้ไปเลยอ๋อก็ทำได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับเวลานะครับเวลาอ้างอิงบิตมันจะกลับด้านอ้างอิงบิตจะกลับด้านนะครับก็คือว่าเฮ้ยบิตเซตเนี่ยตัวนี้ครับ0 1 2 3 4เห็นไหมบิตเซตตรงเนี้ย4เป็น1นะแต่5เนี่ยเป็น0 5เป็น0คือเวลาเซตตรงเนี้ยครับเวลาเซตตรงเนี้ยมันจะเอาไปไล่เซตกลับด้านให้นะครับกลับด้านให้นะครับจะกลับด้านตรงนี้ให้ตัวนี้เป็นตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เวลาเรามองในตอนที่เก็บไงมันก็จะเป็นเนี่ย0 1 2 3แต่เวลาสร้างอย่างเงี้ยมันจะกลับด้านตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าเฮ้ยจะใช้งานก็ต้องจำมันนิดนึงระวังมันหน่อยเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าไม่อยาก
กลัวมืดตรงนี้ก็ประกาศแบบนี้ก็ได้ประกาศเสร็จแล้วค่อยเซตทีละตัวอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ก็จะมีครับฟังก์ชันเขาครับเอาไว้คืนจำนวนสมาชิกที่เป็น1ของ bit set นะครับก็คือ bit set dot count ไปเลยทำไมถึงต้องมีตรงนี้อย่างที่บอกเนาะเราใช้ bit set ในลักษณะที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดว่าเอาไม่เอาเราก็ถามได้บอกว่าเฮ้ยตัวไหนถูกเลือกบ้างหรือว่าบอกว่าสถานะตอนนี้ถูกเลือกกี่ตัวเนี่ยตรงนี้ก็ dot count มานะครับตรงนี้ก็มีฟังก์ชันให้นอกจากนี้นะครับโอ้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินงานกับบิตนะครับกับบิตนะครับก็มี and or exclusive or เห็นไหม and ก็คืออะไร and คือและใช่ไหมครับเหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1ใช่ไหมตรงนี้อันนี้ต่างกันใช่ไหมต่างกันเป็นนะ and นะครับต้อง1กับ1เท่านั้นน่ะ and ต้องเป็น1กับ1เท่านั้นถึงจะเป็น1ใช่ไหมนี่ครับตรงนี้1อันนี้ไม่อันนี้ไม่เหมือนกันเนาะ1ก็แอนปกติออก็สักตัวหนึ่งใช่ไหมสักตัวหนึ่งเป็น1นะครับก็ได้เป็น1นะครับแล้วก็มี exclusive or นะครับมี XOR นะครับตรงนี้ก็ทำได้ครับตรงนี้คืออะไรเหมือนกันเป็น1ต่างกันเป็น0นะครับตรงนี้ต่างกันเป็น1ครับโทษครับเหมือนกันเป็น0อันนี้ต่างกันนี่ครับก็ถามว่าเอาไปใช้ตอนไหนมันจะมี data structure บางพวกครับที่ใช้บิตเข้ามาแจมให้มันเร็วขึ้นนะตรงนี้ก็ไปใช้ได้มีอะไรอีกอ้าว link list โอเคครับเพิ่งสอนน้องไปเลยนะครับคาเมื่อกี้นะครับ link list นะครับก็คือเป็น แม้ว่าเราจะเรียนกันมาครับเรียน link list ใน data structure แล้วเรียน algorithm แต่ link list เนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ในการแข่งขันนะครับเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงสมาชิกเพราะว่าเราต้องเซิร์ชจากตัวแรกถูกป่ะ link list ค่อยๆเซิร์ชมาผิดพลาดด้าน pointer ง่ายอีกต่างหากนะครับดังนั้นถ้า link list นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ vector แทนก็ใช้ vector แทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าต้องใช้ list นะครับใน C++ ก็มี list ให้ครับใน C++ มี list ให้การทำงานคล้ายกับ vector ครับการดำเนินการใช้บ่อยก็จะมี push back pop back insert push font pop font นะครับก็ทำได้เหมือน link list นะครับทั้งนี้นะครับตรงนี้ครับเหมาะกับปัญหาที่มีการแทรกระหว่างสายข้อมูลถ้าเราเจอปัญหาที่มีการแทรกระหว่างสายข้อมูลครับตรงนี้ก็แนะนำให้ใช้ listนะครับข้อระวังตรงนี้สำคัญมาก list นะครับ insert แล้วนะครับ iterator ตัวก่อนหน้าจะใช้ได้ปกตินะครับแต่ vector นะครับ iterator จะถูกนะครับต้องใช้ push back คือถ้าสมมติว่าเรามี iterator เป็นตัวชี้ใช่ไหมครับเป็นตัวชี้นะครับคือถ้าเป็น list อะปึ๊บมันเป็น link list ใช่ไหมมันแทรกได้นะครับถ้าเรา insert ไปปุ๊บ iterator มันยังถูกอยู่นะครับ iterator ก่อนใช้งานเนี่ยสมมติว่าเราชี้ตรงนี้อยู่ไม่ได้ชี้ head นะแล้วมีการ insert เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็น vector แล้วถ้าเรามีการ push back เข้าไป iterator ตอนแรกสมมติว่าเราเรามีแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยเป็น v เรามี iterator อยู่ชี้ตรงนี้อยู่เฮ้ยแล้วเราเพิ่มของเข้าไปโป๊ะเฮ้ย iterator อาจจะไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็น dynamic array ใช่ป่ะถ้าสมมติว่ามันเต็มอ่ะมันเต็มแล้วเราเพิ่มมาปุ๊บมันก๊อปมันไปสร้างที่ใหม่ครับมันไปสร้างที่ใหม่แล้วก๊อปของเนี่ยไปใช้ที่ใหม่แล้ว v ก็ชี้ที่ใหม่ด้วยแต่ pointer ของเราเป็น iterator ยังชี้ที่เดิมอยู่มันก็อาจจะผิดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเป็นจุดที่ต้องระวังว่าถ้าสมมติว่ามีการเพิ่มนะครับ list เนี่ยถ้ามีการ insert นะครับ list เนี่ยถ้ามีการ insert แล้ว iterator ตัวก่อนหน้าใช้ได้ปกติแต่ว่าเฮ้ยถ้า vector นะครับ vector เนี่ยมีการ insert iterator ที่เคยชี้อยู่อาจจะเพี้ยนได้นะครับอาจจะเพี้ยนได้นะครับเฮ้ยแล้ว list ใช้ยังไงนะครับ list ก้อนเนี่ยครับ list ของอะไรเหมือนกับ vector เลยนะ list ของ int นะครับชื่อ l
นะครับแล้วผมก็ประกาศ list นะครับ in นะครับชื่อ iterator li นะครับแล้วก็ li.begin ก็คือชี้ลืมแล้วแล้วก็บอกว่า l.insert li 10เห็นไหมก็คือชี้ไปนะครับมันก็จะ insert 10 insert 20นะครับก็จะเป็น10ต่อ20คือมัน insert ปุ๊บแล้วมันอัปเดต iterator ให้นะขยับแล้วตรงนี้ก็คือขยับมาครับ li.begin ก็คือให้ iterator ชี้ที่ตัวแรกแล้วก็เราบอกว่าl.insert 30ให้ไปลองปริ้นดูว่าเป็นอะไรลองปริ้นดูว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรมี l.end นะครับ l.insert 40เนี่ยแล้วก็ for auto ลองดูครับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆผมบอกว่า l.end แล้ว l.40 อะไรเงี้ยทำยังไงแล้วได้ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็น list ครับ list เนี่ยผมทำข้อสอบมาหลายปีครับเจอข้อที่ใช้ list เนี่ยไม่นับข้อได้อะนับข้อได้ที่ต้องใช้ data structure เป็น list แล้วจะง่ายขึ้นนะชีวิตแบบมีความสุขเลยอะไรเงี้ยก็จะมีนับข้อได้เลยครับต้องนั้นแต่ใช้ array ใช้อะไรนะครับมีอะไรอีกนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับตรงนี้เริ่มต้นใช่ไหมครับ list นะครับ l.begin ตรงเนี้ยก็จะชี้ตรงนี้ยังไม่มีของเนาะแล้วก็บอก listinsert 10เนี่ยครับ insert ไว้ข้างหน้า li insert ไปไว้ข้างหน้าเนี่ยครับ li.begin นะครับก็คือย้ายมาชี้ข้างหน้านะครับแล้ว insert 30มันก็จะได้30ไปอยู่ข้างหน้าคือตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเล่นกับ index กับตัวชี้ pointer ตรงเนี้ยยังไงนะครับตรงนี้ก็มีก็ไปลองดูลองปริ้นดูก็ได้ครับลองปริ้นดูนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะครับมีอะไรอีกอ๋อมี dec ครับอันนี้อ่านว่า dec deque dec นะครับเป็น dynamic array ครับที่เปลี่ยนแปลงขนาดได้นะครับที่จุดปลายทั้งสองข้าง array เช่นเดียวกับ vector นะครับปกติ vector เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงด้านท้ายด้านเดียวเทียมก็มี dec นะครับ dec ก็เปลี่ยนแปลงได้เด็กจริงๆมันคือ double end queue อ่ะ queue ที่มี2ด้านนะครับเอาไว้ใช้ตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรมี push back pop back push front pop front นะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆครับนี่ครับเด็กก็คือทำแค่ตรงเนี้ยทำแค่หัวท้ายอ่ะหัวท้ายนะครับส่วนใหญ่ถ้าเรามีโครงสร้างข้อมูลใช้เงี้ยเราจะใช้หัวท้ายก็ใช้เด็กเอานะครับเด็กเนี่ยมันเอาไปใช้ตอนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย้อนนะนี่คือตรงเนี้ยเราก็คงคิดว่าอาจารย์ใช้เด็กทำไมไม่ใช้เวกเตอร์ไปเลยก็ได้อ๋อได้ครับได้ถูกแล้วเนี่ยก็ใช้เวกเตอร์ไปเลยก็ได้ก็ถ้าอย่างไรมันเวกเตอร์มันก็เพิ่มท้ายก็ได้เพิ่มหัวก็ได้ใช่ไหมก็ค่อยๆเพิ่มไปใช่ไหมตรงนี้แต่ว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เด็กเมื่อไหร่จะได้ใช้เด็กนี่ครับมันเวลามันจะมีการ implement ครับของเด็กครับที่ดีนะครับก็คือข้างในอ่ะ implement ของ dec มันจะซับซ้อนกว่าเวกเตอร์ครับเพราะว่าโอเคมันเข้าออกทางเดียวมันต้องพยายามจัดการการเข้าออกทางเดียวให้เร็วถูกไหมแต่อย่างอื่นมันจะช้านะครับโอเคคือวิธีการที่ dec เนี่ยเอาไปใช้มากๆและมีประสิทธิภาพครับสิ่งนั้นคือการทำ sliding window sliding window คืออะไรจานคือชื่อหนังเอาไม่ใช่โอเค sliding window นะครับคืออย่างนี้เรามีแถบช่วงเรามีช่วงข้อมูล10ช่องมีกี่ช่องวะเดี๋ยวขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ช่องเรามีช่วงข้อมูล11ตัวที่ต้องดูตลอดเวลาเลื่อนก็อยากไถไปทั้ง11ก้อนนี่เห็นไหมเขาเรียกว่า sliding window คือเขามีหน้าต่างไงแล้วก็เลื่อนหน้าต่างขนาดเท่ากันไม่ใช่ว่าเลื่อนฝั่งเดียวมันเลื่อนต้องไปทั้งคู่ตรงนี้เรียก sliding window โอเคนะ sliding window เอาไว้ใช้ทำอะไรอย่างเช่นอ่ะเรามีกราฟ IoT IoT สมมุติว่า detect คนล้มเราก็เก็บ accelerometer ใช่ไหมมันก็จะมีกราฟติ๊ง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 อะไรอย่างนี้มีกราฟมาแล้วก็อยากจะดูเป็นช่วงไงอยากดูเป็นช่วงนี้โอ้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็จะได้บอกว่าอ๋อช่วงเนี้ยดีเทคได้แล้วว่านี่คือหกล้ม
ไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ก็คือหน้าต่างที่เราดูช่องนี้เท่า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 นี้นะครับคือเหมือนกับว่าเฮ้ยความกว้างเท่านี้คือ1กิจกรรมถามว่าในความกว้างเท่านี้มันทำอะไรอยู่คนนั้นทำอะไรอยู่นะครับจริงๆผมมีโปรเจกต์อันนี้อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็มาทำได้นะครับก็หาคนทำด้วยอยู่ครับก็เป็นล้มครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นทำอะไรอยู่ครับชวนนะครับเผื่อใครสนใจก็คือต้องมาสร้างอุปกรณ์ทำแล้วก็ล้มก่อนหน้านั้นเดินอยู่ก่อนหน้านั้นขึ้นบันไดอยู่เนี่ยคือความสาหัสมันต่างกันไงหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนแก่ล้มแต่ว่าก่อนหน้านั้นคนแก่นั่งอยู่แล้วล้มโอเคอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่คนแก่เดินขึ้นบันไดแล้วล้มอันเนี้ยต้องเรียกคนมาช่วยอะไรเงี้ยก็ไม่นอกเรื่องกับกลับมาก่อนโอเคตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็น sliding window ครับแล้วเด็กมันทำยังไงล่ะก็นี่ไงเอาของเข้า1ตัวสมมติว่าผมอ่านไปทางนี้ใช่ไหมผมก็ push back pop font push back ใช่ไหม push back ปึ๊บ pop font ปึ๊บเห็นไหมได้ช่องเท่าเดิมถูกไหมได้ช่วงที่ผมสนใจเท่าเดิมคือช่วงเนี้ย11ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าขยับไงตรงเนี้ยก็คือใช้เด็กตรงเนี้ยครับเห็นไหมครับการเพิ่มและลบข้อมูลเนี่ยใช้เวลาโอ1โดยเฉลี่ยคือเร็วอะคือเขาไปโมข้างในให้เหมาะกับการทำอย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กนะครับมีอะไรอีกนี่ครับเนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนนะครับ stack อันนี้เราน่าจะจำได้ stack คือกล่องซ้อนนะครับ stack เป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับที่มี2การดำเนินการให้ใช้ในเวลาโอ1เลยนะครับก็คือ push เอาของไปบนสุดป๊อปเอาของอันบนสุดออกเห็นไหมครับนอกจากนี้ยังถามอันบนสุดได้เวลาเราใช้ stack ใช่ไหมครับเราก็สร้าง stack มา stack ชนิดอะไรความดีของมันก็คือชนิดเนี่ยเราอยากใส่เป็นอะไรก็ใส่ไปเลยครับ in ใช่ไหมก็เป็น stack ของแพร์ไง in ถูกไหม stack ของโนดก็ได้นะ stack ของอะไรบางอย่างได้นะครับเพราะว่า stack ถ้าเป็นแบบนี้ stacklist queue ถือว่าเป็นคอนเทนเนอร์หมดเลยนะก็คือเป็นภาชนะที่เอาไว้ใส่ของได้แล้วก็สร้างตัวแปรชื่อ s เนี่ย stack นะครับตรงนี้ก็จะมีอะไรมี push นะ push 3 push 2 pop อะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ push 3 push 2 push 5 s.top ก็คือถามว่าตัว top คืออะไรนะครับแล้วก็ s.pop ก็คือเอาของออก s.top คืออะไรตรงนี้ stack ก็ไม่ต้อง implement เองก็ไปเอามาใช้ซะนะครับ stack นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกใช้ในหลายๆอัลกอริทึมไม่ว่าจะเป็นนี่จับคู่วงเล็บใช่ป่ะอันนี้ที่เราได้ implement จับคู่วงเล็บถูกป่ะคำนวณ postfix อ่ะใช้ stack ใช่ไหมแปลง infix เป็น postfix ใช่ไหมที่ทำในวิชา251อ่ะใช่ไหมครับนอกจากนี้ก็จะมี strongly connected component นะครับมี stack ตัวไปช่วยตอนหาอะไร shorted path อะไรพวกนี้ก็เอามาช่วยหมดเลยนะเอ้ย shorted pathเบ็ดเฟิร์สเซิร์ชก็ใช้ stack เอ้ยเดฟเฟิร์สเซิร์ชใช้ stack เนี่ยตรงเนี้ยก็มาใช้นะครับ DFS ก็ใช้ stack นะครับ stack ก็ทำงานเป็น last in first out นะครับก็คือ push นะครับใน O1 pop ใน O1 นะครับโอเคมีอะไรอีกมี stack ก็ต้องมีแหละมี queue ใช่ป่ะ queue ก็มี2 operation ใช่ไหมเอาข้อมูลไปต่อท้ายแล้วเอาข้อมูลหน้าสุดออกใช่ไหมครับ queue ก็เวลาพูดถึงคิวก็คือก็เหมือนชื่อเนาะก็คือตามคิวคือโอเคการเข้าถึงข้อมูลเข้าได้ถึงตัวหน้าสุดและหลังสุดของคิวได้เท่านั้นตัวตรงกลางไม่รู้นะครับไม่รู้เก็บยังไงโอเคข้อควรระวังครับคิวเนี่ยมันใช้ฟังก์ชัน push pop เหมือน stack ครับแต่มันทำงานคนละทางคือเวลาเขา implement ตัวของ standard library บางทีเขาก็ใช้ชื่อคล้ายๆกันจะได้เรียกเหมือนกันก็คือ push คือเอาของใส่ pop คือเอาของออกเนี่ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราใช้โครงสร้างข้อมูลอะไรอยู่ก็ไปเข้าใจเอาเองนะครับตรงนี้ก็นี่ครับก็จะมี push นะครับ in นะครับqueue นะครับ in queue นะครับ q.push 3 push 2 push 5ก็ตามลำดับนะครับ q.font ก็ได้3 pop ออกก็คือเอาตัวหน้าออกคือพูดง่ายๆครับก็รู้ว่าทำอะไรอยู่ครับตรงนี้ใช้คิวอยู่นะครับก็ push pop เหมือนกันนะครับคิวถูกใช้ในอันต่อครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน BFS ครับ Best First Search นะครับโดยที่ Q นะครับ Insert ใน O1 นะครับแล้วก็ NQ ในต่อท้ายนะครับแล้วก็มี Delete นะครับตรงนี้การทำงานก็ First In First Out นะครับอ่ะวันนี้ผมก็มีโจทย์นะครับให้ไปทำนะครับใน Gator ประมาณ 4-5 ข้อเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูแป๊บหนึ่งส่วนเนื้อหาวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผม Stop Share ก่อนนะ